Guys, and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for a reaction Love in the Air episode 11, so please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video, let me know how you like this reaction video, and if you can, please share this link with whoever would be interested into watching reaction videos. Alright, let's begin. ผมจะสอนให้เรียนมัดลูกไม่ไหวไม่ไหวเลยนี่เรียกว่าแล้วใช่ไหมเบาๆเบาๆไม่พลาดไม่กล้าค่อยๆค่อยๆเราต้องค่อยเป็นค่อยไปจะตัดแล้วพี่จะไม่ไปใจไปสวัสดีครับอ๋อไม่พูดไม่ใช่พูดไหนสวัสดีครับกลับมากับเพชรเลชั่น EP ที่สุดเด็ดครับผมครับผมพวกเราได้แรงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมฝากที่ผมคัดรับบทผ่านครับผมพิมพ์ละครรับบทเป็นสกายครับหลังจากที่ EP 10ผ่านไปน่ารักน่ารักมากเพราะว่าเห็นทุกคนคอมเมนต์กันแล้วก็ทวิตกันเยอะมากว่าทำไมดูแบบว่าคุณนี่เริ่มน่ารักกันจังเลยซีนนี้น่ารักYes, by the way, I noticed that they are dressed as two pumpkins. I mean, is it intentional, like season-like dress, or is it just by an accident stuff? But I love it anyway. มากดูสวีทกันจังเลยก็ใช่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคู่มันเริ่มก้าวไปขั้นหนึ่งผมบอกเลยว่าคุณเล่นน่ารักมากเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นเพราะทำไมผมบอกว่าจริงๆน่ารักแล้วเล่นเป็นสกายเป็นอย่างนี้ครับผมก็เราจะได้ดู EP ที่11กันพร้อมไหมพร้อมไปโอเคทั้งนั้นก็ไปดูกันเลยCommercials.Again. Okay. ไปครับจัดการกันเลยลองคือเหมือนเปิดประมาณคือต้องเป็นซีนที่พี่ถ่ายทำงานเพื่อให้รู้ว่าทำงานนะเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเขาทำงานดิได้ไหมคะที่คุณถ่ายบอกว่าเป็นการดีมากเลยค่ะแต่ในนั้นไม่ใช้โทรศัพท์ดีกว่าเจ้ามันใช่ไหมคะน่าโอ้โหเรื่องการทำการเรื่องสุดท้ายจำได้ไหมจะได้ทำงานพิเศษหรือเปล่าไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามหรือไทยตรงนี้เนี่ยจะการหาแล้วก็ไปเซอร์อินเดียกินอันฝรั่งครับทราบจะกินเหรอไม่ยอมพูดตาแข็งต้องพิมพ์มาอ้าวไม่ใช่ปากแข็งคือขี้เกียจขี้เกียจคุยด้วยคือถามเพราะว่าเคยบอกว่าให้ตอบไลน์ให้รับโทรศัพท์ก็เลยชิมมาแทนก็ทำแล้วไงวิเริ่มจางแล้วอ่ะน่ารักจังคุณก้อยมาแล้วชอบดีน่าโอ้โหมูนวอร์มจะมาต่าพุ่งแรงไปเลยเหรอเฮ้ยควรปั่นพุ่งเลยเหรออุ้ยท้องฟ้าของสายลมโอ้Is it just my, like, is there a thing or am I correct on saying that Pete seems to be more open to these type of touches? While he didn't used to, like, he haven't used to, what is the past sentence of used to be? Didn't used to be, right? ผมรู้แล้วรู้แล้วใครเล่าข่าวรู้แล้วมาจากใครก็บอกว่าอย่าบอกใครชื่อจันทิจันทิจันทิมาที่เขาอยู่เลยเก็บความลับมันไม่มีอยู่จริงมันเริ่มเลยได้กันแล้วจ้าขอบคุณที่มาได้ข่าวนะครับหมายมากแล้วมันแต่ที่ไปถึงจ้าได้ไหมผมมุ่งมั่นนี้ที่อยากจะกินข้าวจะหลับแล้วไปนอนป้อนดูซ้ำทรมานน้องอยู่นะไม่พาไปนอนสักทีดูดิคนที่อยู่บ้านแม่บ้านI really wanted and hoped for มาทำให้คุณนะ Okay I really wanted and hoped for you know Rappa I really like discovering what's behind Sky being all of the time asleep what's behind his past what'sLike, why does he have so much trouble falling asleep, then sleeping, then waking up, and staying awake? And why does he prefer to spend all his night working instead of sleeping? Like, it should be in episode 11, if it is like 12 episode long series. If it is 13 episode long series, It's too late anyway. I mean, it was like dedicated for episode 11. It just begged for it. รักแล้วหรือยังต้องมาทำเองโอ้โหเท้าทุกอย่างที่เท้าได้เยอะจังอุ้ยมันจะแล้วอ่ะอย่าอ้อนได้ไหมอยู่น่ารัก Yeah, Pete seems to be much more used toThese type of touches, despite him not really being a fan of it, I would say, it seems to me this way. Yeah.
So it's kind of either he melted for Ford doing this, or he didn't, but he kind of was suggesting that he should be more open to this type of stuff, despite him still pretending not to, you know. I don't. Oh, stop. What are you doing? Again? 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 Oh. พอแล้ว Look at their facial expression that is นี่การที่เป็นมากกว่าไหวแล้วง่วงพี่ทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวมันง่วงไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคอ๋อฝันฝันคิดไปเองคิดไปเองเก่งนะฝันดีนะครับกินนอนป่วยปลายกินนอนป่วยปลายไม่ได้ว่าจะใครร้ายเขาเพราะเขาไม่สบายอยู่ยินดีมีส่วนเรื่องอะไรขึ้นอ่ะนะขาอ่อนอีกแล้วชอบใส่ขาสั้นจังยังไม่ตายยังอยู่นะดีกันแบบนี้นะมองหน้าผมทำไมเนี่ยนี่มองไปนี่ฟอร์ดไวท์ Are you watching the scene so deep into frown ตัดเสื้อครับโจ๊กหน่อยนะผมทำงานไม่ทันรอบคือตอนที่อาจารย์เขาสั่งงานให้ผมเนี่ยแต่ยังไม่ถึงที่ว่านะแต่เราต้องการจะถึงที่ว่าไม่ได้ช่วยบอกทีได้ไหมครับคุณโทรมาผมร้องไห้โทรกลับไม่รับคิดได้ครับพี่เป็นห่วงไม่ดูอะไรขนาดนั้นนะโหมาเคลียร์ที่คนดุอะไรขนาดนั้นคุณเห็นเสียงที่โทรตอนน้องไหมพี่พายคุณให้มาช่วยแล้วคุณไม่บอกอะไรเลยแล้วคุณแค่ตัดสายโทรก็ไม่รับเพราะคุณมัวทำงานอยู่คุณคิดไหมว่าคนที่เขามาเขาเป็นห่วงขนาดไหนถ้ารีบทำงานก็หาคนช่วยมันรีบอยู่แล้วบอกพี่พายมาช่วยงานแค่จะจบก็แค่มาช่วยไงก็ฟังไม่จบเองก็วางสายเลย It's exactly like me Hello I need your help Come then shoot and no explanation whatsoever and then noI am okay. Just come. I need your help. Just no. I am not okay. Come here now. คุณมากับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมคุณมาสายคุณกลับไม่รับด้วยก็นึกว่าพูดไปแล้วเสียจริงนะพี่ไปต่อไปต่อท่านอาจารย์พี่ผมเป็นคนโรคติดตามติ๊กเกอร์ผมติดใจพี่ที่มีสกายบ้างอะไรครับจริงจังนะจริงจังแบบจริงจังไม่จริงโจ้อะเนี่ยจริงโจ้อยู่ Rise of Kingdoms for PC is officially I don't know why it's dead, but I love the interaction here more than in previous episodes. Oh, I want to help. Na, na. Hey. Okay. Hey, wait. Oh my god, Kun, why are you doing that? Is it a reward? Pete, why are you? Why this expression, Pete? Why? Ah, laughing. Just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  laughingพี่ไม่รักกันนะได้จริงอะคือขับไปได้ไรแต่เราไม่ได้อะพี่พายังโกรธอยู่ทำไมดุอะไรขนาดนี้งอเขาโกรธอยู่เด็กดื้อโดนอะไรนะโดนงอนนี่พี่พายงอนอยู่นี่น้องหน่อยแล้วอุ้ยอ๋อไปนอนเฉยๆตกใจหมดตกใจหมดก็พี่คนไหนแล้วไงตึ๊บอ่ะตึ๊บอ้าวเอ้าคุณเอ้าหายไปทั้งกายแล้วมั้งตอนไหนครับพี่อะไรแล้วเดี๋ยวหนึ่งนะก็บอกแล้วว่าเป็นคนพิเศษก็ไม่มีกำแพงให้แล้วไงก็เลยแบบว่ามุ้งมิ้งน่ารักเขินตลอดนี่ทีนี้คนก็เห็นในเชลเลอร์เชลเลอร์เชลเลอร์โอ้อินดี้อ๋อนี่เพลงก็มีเพลงเปิดไว้ He's right You're right อย่าลองแบบอย่าหลงนะยังโมโหอีกเหรอกินข้ามมาแล้วนะไม่ก่อนแล้วยิ้มนี่เนี่ยเนี่ยดูดิพี่พายผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจให้พี่เป็นห่วงนะนั่นนะที่ตัวจมพ่อทีนี้จะบ้าจะบ้าเหรอพี่พี่อะไรอะก็ลงโทษไงครับพี่ที่แบบพี่เองกระจายไปกดพี่เลยแต่เขากระจายลำบากแล้วถึงพี่พี่พอดีกันครับเออเข้าใจไหมอย่างนะผัดรู้ไว้สักบ้างคุ้มค่าของรางวัลคุ้มค่าด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมทำงานทั้งคืนแค่จุดเดียวอย่าบอกนะผูกแทนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสำหรับพี่แล้วอ่ะจะการมีค่ามากนะครับนี่ไงประโยชน์นี่ไงการทำไหมเอาพี่จบแล้วเข้าคณะเข้าคณะยากยากเขาบอกแค่จุดก็พอแล้วจูบกันหน้าคณะเลยเหรอเธอแซ่บจริงเธอแซ่บมาตลอดเพื่อนเธอสู้ไม่ได้เธอแซ่บมาตลอดเธอได้หว่ะเมื่อคืนกูไม่ได้ไปอยู่อ่ะกูต้องตายแน่แน่ทำไมกลายเป็นแสนแสนดีวะทำไมกลายเป็นรอตุ๊ปปี้มากกว่าน้องเพื่อนตัวเองอีกอ่ะพี่ถ่ายรูปอ่ะนะเขาไม่หล่อพี่อายุไม่ได้เป็นที่หล่อของพี่แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ดีที่สุดด้วยอุ้ยหยอกจิ๊บเอาละทำไมใครทำไมพี่ถ่ายทำไมเราขี้จับผิดกันไหนผมถ่ายหรอไหมเออผมนั่งนึกว่าโอ้ยเขาใส่ลงที่ไหนมาแขวนนี่อีกรอบเนี้ยไม่ทิ้งแล้วมั่นใจวันนี้คนเยอะนอนด้วยนะเพราะความรู้สึกเปลี่ยนไงความคิดก็เลยเปลี่ยนด้วย
ไปคุยอะไรกับข้าวหนูโทรบอกเพื่อนโทรสวยมากอยากได้มากเลยนะตุ๊ดแกนี่มันหน้าตาตลกจังอือคนว่าเลยไม่ใช่แค่พี่พาทั้งทุกคนเดียวคุยคนยังไม่พอคุยกับอะไรด้วยคุยกับถุงข้าวอันนี้คุยกับกระดาษว่าผมจะสอนพี่เรียนมัดลูกไม่ไหวเลยนี่เรียกว่าเราใช่ไหมเขาเรียนบริหารมาพี่ถึงมัดแต่งท่านสวยมากเลยคือเราเล่นแบบไม่สังเกตไว้แต่พอมาจริงๆเอ้ยเขาแบบไม่ใส่ดีเท่าไหร่แล้วเพิ่งมารู้ว่าจริงเขาแต่งไปเยอะมากใช่ทำให้ห้องจัดที่คอนโดนี้แบบคอนโดง่ายๆสวยไปเลย I mean the room is beautiful okay but the most important thing about it is that it actually suits the characterization of the character and it's kind of neat in a way that Sky is.Like amazing, high five. ทั้งหมดนะนักเรียนช่วยปิดปากเลยอุ้ยหยุ่มต้องหยุ่มพี่ต้องเรียนแบบนี้ตั้งหากบอกนี่นะครับพี่เรียนต่อเองเลยผมไม่ช่วยแล้วบ้าเลยทำไมดูไม่ยิ้มหน้าเดียวเลยครับเมื่อไหร่พี่จะเดินผมมาอยากได้ความจริงหรือคำหวานนะครับผมเคยขอคำหวานจากพี่ไปหรอไม่เป็นไรครับที่อยู่ตรงนี้พี่ต้องหยิบกันยังไง okay. The hand Pete I so much don't like you for not giving for the hand not even noticing for you should be more forceful just shake him the next time please for us ผมยอมพี่ละเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวก่อนไม่เป็นอย่างนี้เองยอมก็คือยอมไงผมไม่ห้ามพี่แล้วเดี๋ยวก่อนอยากชิมตัวแหลกมากพี่เขาอยากบอกเราเดียวทำไมพี่มันมาอยู่นั่นล่ะโอ้ my god สาวดีมากดีไหมWhy I don't remember seeing the last part of this scene in my reaction video? What's going on? No. And I checked it, and I didn't find out extended version of it. Now I'm going to check it again because it's obviously it's existing somewhere on this universe, and I haven't seen it yet. Shoot. ก็ซีนนี้มันยาวนิดนึงทุกคนน่าจะจำได้ที่บอกว่าพี่พายตัดสินใจได้แล้วนะก็คือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้คือสกายรักพี่พายแล้วเปิดใจให้100%แล้วใช่คือเขาเปิดใจแล้วแต่เหมือนมันมีบางอย่างที่เหมือนแบบยังขั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่สกายกลัวก็เลยทำให้ลังเลว่าจะรักพี่พายดีไหมมันเลยเป็นเหมือนแอคชั่นที่แบบว่าเหมือนตีกันต้องแบบรักเขาแหละอยากให้เขาอยู่ตรงนี้อยากให้เขาอยู่ตรงนี้แต่เหมือนกับว่าเราแบบไม่ฟังเสียงหัวใจฟังเสียงในหัวแบบไม่ได้จะกลับไปเจอแบบเดิมไม่ได้เดี๋ยวจะเสียใจอีกก็เลยพยายามหาวิธีทุกอย่างให้แบบให้พี่พายเบื่อเราแต่กลายเป็นว่าพี่พายไม่เบื่อพี่พายรักพี่พายทำได้หมดทุกอย่างเลยจนสุดท้ายแบบตายยอมคือยอมแบบยอมแล้วทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็เลยฟีลแบบพูดออกมาว่าพี่พายเบื่อผมเหอะคือเบื่อนี่คือแบบว่าไม่อยากแบบต้องมานั่งเจออะไรแบบเสียใจอีกแล้วแต่อีกคนก็พูดว่าอย่าเบื่อผมนะเพราะว่าคือเรารักเขาไปแล้วใช่นี่อ่ะเป็นอีก NC ที่ดีแล้วก็มีความหมายใช่ใช่แล้วนี่รู้สึกว่า NC อันเนี้ยคือตอนแรกอ่ะดูแล้วแบบเขินๆแต่มันต่างกับ NC แรกที่เรามีนะตอนที่8ผมรู้สึกว่ามันเห็นถึงความรักที่พี่พายมีต่อสกายเห็นถึงความไว้ใจที่ตัวละครทั้ง2ตัวมันมีให้กันเหมือน2คนเนี้ยรักกันจริงๆแล้วแต่แค่แบบตัวสกายมันยังแบบนิดนึงใช่มันมีกำแพงอยู่แหละเล็กบางๆแต่กำแพงมันบางแหละใช่ก็